วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีต่างๆบนรถยนต์ฟอร์ดสำหรับเทปนี้นะฮะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันอันนี้เลยครับที่นิ้วผมชี้อยู่อันนี้คือปุ่ม traction control และปุ่ม ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถและระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะฮะช่วยควบคุมไม่ให้ล้อหมุนฟรีในขณะออกตัวทำการควบคุมความสัมพันธ์ล้อหน้าและล้อหลังให้มันสัมพันธ์กันนะฮะส่วน ESP ก็คือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมันอยู่ในปุ่มเดียวกันเราจะใช้อย่างไรจากการถกเถียงกันวันนี้ผมจะมาทดสอบให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรมีหลายท่านสอบถามกันมานะครับว่าตกลงปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรกันแน่ระหว่าง traction control กับ ESP นะฮะผมขออนุญาตตอบตรงนี้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะบอกคุณผู้ชมต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่อ้างอิงจากฟอร์ดแต่อย่างใดแต่เป็นข้อมูลจากการทดสอบและก็ศึกษาของผมส่วนตัวย้ำนะฮะว่าส่วนตัวไม่ได้เอาการอ้างอิงจากฟอร์ดหรือจากสำนักงานอะไรใดๆทั้งสิ้นมาอ้างอิงนะฮะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะครับ traction control ก็เหมือนที่บอกไปต้นคลิปก็คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีในขณะออกตัวระบบจะช่วยควบคุมล้อหน้ากับล้อหลังให้มันสัมพันธ์กันล้อจะได้ไม่ฟรีท้ายจะได้ไม่สายเราออกตัวและมันก็จะสัมพันธ์กับ ESP ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถมันทำงานคาบเกี่ยวกันมากๆนะครับ ESP ทำงานก็ต่อเมื่อท้ายมันสาย traction controlควบคุมไม่ให้ล้อมันฟรีเพราะฉะนั้นถ้าล้อมันไม่ฟรีท้ายก็อาจจะไม่สายถ้าความเร็วไม่ได้สูงมากนักเพราะฉะนั้น2 อย่างนี้มันทำงานสัมพันธ์กันแต่ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันก็คือตกลงกดครั้งแรกคือปิดอะไรกดครั้งที่2คือปิดอะไรนะฮะประเด็นนี้ถกเถียงกันมากมายนักและผมก็เน้นย้ำว่าสิ่งที่ผมจะสาธิตให้คุณผู้ชมดูต่อไปเนี้ยมันเป็นการทดสอบของผมส่วนตัวและเป็นความคิดเห็นของผมส่วนตัวเท่านั้นไม่ใช่อ้างอิงจากฟอร์ดนะครับเป็นการจินตนาการคำตอบให้กับคุณผู้ชมจากผมจากการทดสอบของผมส่วนตัวนะครับถ้าเรากด1ครั้งเท่ากับปิด traction control กดปุ๊บมันจะมีคำว่า off บนหน้าจออันนี้คือปิด traction control นะฮะส่วนถ้าเรากดปุ่มเนี้ยแช่ปุ่มชี้นิ้วผมชี้นะครับคุณผู้ชมกดแช่พอเรากดแช่ปุ๊บเนี่ยมันจะแลบให้เรา4ครั้งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง1 2 3 4เมื่อมันแลบครบ4ครั้งที่ผมทดสอบเองส่วนตัวเท่ากับว่าปิด ESP หรือว่าระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไม่ควรปิดทั้ง2อย่างแต่ถ้าใครอยากจะซิ่งนะครับหรือว่าอยากให้ล้อหมุนฟรีอยากให้ท้ายมันสายก็แล้วแต่นะครับแต่ผมยืนยันว่าไม่ควรปิดเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาสาธิตให้ดูว่ากด1ครั้งที่ผมทดสอบส่วนตัวคือปิด traction กด1ครั้งนะครับล้อยังคงหมุนฟรีคือ traction control ถ้าเราเปิดล้อมจะไม่หมุนฟรีถ้าเราปิด1ครั้งเนี่ยปิด traction control ล้อหมุนฟรีแต่ ESP ยังคงทำงานย้ำนะครับว่ากดครั้งเดียว ESP ยังคงทำงานแต่ถ้ากดแช่แล้วแลบ4ครั้งเนี่ย ESP ปิดด้วยหรือพูดง่ายๆปิดทั้ง2 อย่างนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ควรปิดแต่ถ้าอยากจะปิดแค่ traction control ก็คือกด1ครั้งง่ายๆเลยนะครับกดครั้งเดียวจะปิดแค่ traction control เดี๋ยวผมจะเปิดกลับก่อนแล้วก็ผมจะกดปิดแค่1ครั้งนะฮะเพื่อจะไปทดสอบว่าการปิด1ครั้งเนี่ย ESP ยังคงทำงานหรือเปล่าผมจะให้คุณผู้ชมสังเกตง่ายๆถ้าผมกดปิด traction controlแล้วผมไปทำให้รถมันเสียการทรงตัวเราจะมาดูกันว่า ESP ยังคงทำงานหรือไม่ถ้า ESP ไม่ทำงานแสดงว่ากดครั้งเดียว ESP ปิดด้วยแต่ถ้ากดครั้งเดียวแล้ว ESP ยังทำงานแสดงว่ากดครั้งแรกเนี่ยเท่ากับปิด traction control คุณผู้ชมพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อสารเนาะคงจะไม่งงกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันเลยตอนนี้ผมปิด traction control เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมโดยใช้ปุ่มนี้แหละครับมันเป็นปุ่มเดียวกันแต่มี2ฟังก์ชันนะฮะ
ปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองการปิด Section Control แล้ว ESP จะทำงานหรือไม่นะครับ ESP ทำงานปกติครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมดูทันนะครับมันจะแลบเมื่อกี้ผมใช้ความเร็วก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าลองเหวี่ยงรถดูนะฮะให้มันเกิดอาการพอท้ายมันเริ่มสายนะครับคุณผู้ชม ESP ก็ทำงานคือ ESP เนี่ยไม่จำเป็นว่าความเร็วต้องสูงเมื่อกี้ผมใช้ความเร็วไม่ถึง50แล้วมั้งครับคุณผู้ชมมันก็ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าการกดปุ่มครั้งแรกเนี่ยคือการปิด traction control หรือว่าระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะฮะส่วนถ้าจะปิด ESP เนี่ยผมไม่ขอลองนะถ้าปิด ESP เนี่ยปิด ESP คือการปิดระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถนะครับเพราะฉะนั้นการปิด ESP ก็คือการกดแช่เพื่อให้ไฟคำว่า off บนหน้าจอกระพริบ4ครั้งผมขอยืนยันว่าเป็นการทดสอบส่วนตัวเฉพาะผมนะครับทาง Ford ไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นการอ้างอิงข้อมูลจาก Ford แต่อย่างใดอันนี้เป็นการทดสอบข้อมูลส่วนตัวเท่านั้นนะครับและย้ำว่าสถานที่ทดสอบของผมก็อยู่ในความดูแลที่ปลอดภัยนะฮะและก็ไม่ได้ทดสอบด้วยอารมณ์คึกขนองเพียงอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าการใช้ปุ่มตรงเนี้ยควรใช้อย่างไรกด1ครั้งคือปิดอะไรกดแช่มันแลบ4ครั้งคือการปิดอะไรนะครับจะได้ไม่สับสนกันและขอย้ำอีกรอบนึงข้อมูลตรงนี้ไม่ใช่ข้อมูลเทคนิคจาก Ford แต่อย่างใดเป็นการทดสอบส่วนตัวเท่านั้นเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่าง Traction Control และ ESP นะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถถ้าเกิดข้อมูลของผมมีความผิดพลาดแต่อย่างใดก็ต้องประทานโทษด้วยนะครับอันนี้ก็ทดสอบให้ทุกคนได้เห็นกันพอดีมีคนตั้งกระทู้มาเป็นแฟนคลับของคาร์กูรูบายเซจีก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะบางท่านสับสนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นปุ่มพวกนี้ถ้าเราใช้ผิดเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้คาร์กูรูบายเซจีก็เลยมาทดสอบมาลองให้ได้เห็นกันว่าปุ่มไหนควรใช้อย่างไรก็ยังคงติดตามคาร์กูรูบายเซจีได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะครับ Facebook Fanpage YouTube Channel หรือจะค้นหาผ่าน Google ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมสะดวกนะครับสำหรับวันนี้ผมและ ESP รวมถึง Traction Control ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ